ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะและกิจการของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นกิจการที่สำคัญสำหรับการทำงานเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาการอยู่ร่วมกันและการเชื่อมความสัมพันธ์กับกิจการต่างๆซึ่งในช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญหลังจากที่เราได้แสดงการปฏิบัติตนในสิ่งที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณต่อเราก็คือพระคุณของแม่ซึ่งเราได้แสดงออกมาแล้วทั้งคนที่เป็นแม่ตนเองและก็บุคคลสำคัญที่เป็นแม่ของแผ่นดินของเราแล้วในโอกาสเดียวกันนี้โอกาสช่วงนี้หลังจากนี้เราก็ยังได้จะได้แสดงสิ่งต่างๆได้มากมายและในคราวเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกรมการศาสนาโดยความอนุเคราะห์โดยนโยบายของพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ท่านอธิบดีกรมการศาสนาได้ทำโครงการเพื่อที่จะจัดงานสวดมนต์ข้ามปีในปีพุทธศักราช2561ต่อพุทธศักราช2562ที่จะมาถึงนี้คณะทางกรมการศาสนาก็ได้ขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ในเวลามอบหมายผู้แทนซึ่งได้มอบหมายให้อัตมาภาพในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้เป็นผู้แทนร่วมเดินทางเพื่อไปอาราธนาประธานมหาเถรสมาคมของสหภาพเมียนมาแล้วก็เชิญพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของสหภาพเมียนมามาร่วมในการสวดมนต์ข้ามปีที่จะมาถึงนี้แล้วคณะผู้แทนก็ได้เดินทางไปเข้าพบท่านประธานมหาเถรสมาคมซึ่งคณะสงฆ์พม่าโดยมหาสมาคมร่วมกับกรมศาสนาของสหภาพเมียนมาได้จัดประชุมหรือพร้อมกันแล้วก็ท่านก็ได้ตอบรับในการที่จะเดินทางมาร่วมในพิธีในคราวนี้ตามคำเชิญของกรมการศาสนาซึ่งท่านอธิบดีกรมการศาสนาก็ได้ปรารภความสัมพันธ์ความร่วมมืออีกหลายเรื่องด้วยกันและจากนั้นเราก็ได้หารือในรายละเอียดแล้วก็ไปปรึกษาหารือแล้วก็ไปขอบคุณผู้ที่ได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปีในปีพุทธศักราช2560ต่อพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาด้วยก็คือท่านคุณโยมดร.ชินช่วยซึ่งเป็นประธานศาสนนุกหะของสหภาพเมียนมาแล้วก็เข้าไปพบและก็กราบขอบคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดย่างกุ้งด้วยซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีกำลังเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้พร้อมกันนั้นก็ได้หารือในการทำงานร่วมกันในกิจกรรมต่างๆนอกจากนั้นคณะของพวกเราก็ยังได้ไปหารือไปเข้าพบเจ้าคณะรัฐหงสาวดีเจ้าคณะรัฐมัณฑะเลย์เหล่านี้เป็นต้นเพื่อที่จะเผยแผ่กิจกรรมที่พวกเราได้ทำในประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัฐบาลไทยเราได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็โดยให้คณะสงฆ์ท่านได้มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญมาคู่กับวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ของตะวันตกก็คือการต้อนรับปีเก่าการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยจัดกิจกรรมพุทธศาสนาเข้ามาซึ่งคราวนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์สำหรับประเทศไทยเราแล้วก็เกิดประโยชน์สำหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกแล้วต่อจากนี้ก็จะเดินทางไปที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางไปที่ประเทศศรีลังกาเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามเหล่านี้เป็นต้นก็จะไปเชิญแล้วก็ไปอารัธนาท่านที่มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะท่านพระมหานายกท่านประธานสงฆ์ท่านสมเด็จสังฆราชจากประเทศกัมพูชาก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะได้เดินทางไปเพื่อไปอารัธนาเพื่อไปเชิญท่านรัฐมนตรีมาร่วมในกิจกรรมในคราวนี้ด้วยจึงถือว่าทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามคณะสงฆ์ในนามผู้แทนทำงานแทนคณะสงฆ์ไทยในภาคของการจัดการศึกษาและการเชื่อมความสัมพันธ์ในส่วนนี้ก็จะได้ทำสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ไปด้วยในขณะเดียวกันคณะสงฆ์ไทยเองที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศก็คือพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศก็ได้มีการประชุมกันที่
ที่องค์กรของประธานาธิบดีไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศยูเคหรืออังกฤษซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณรักษาการแทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมให้โอวาทแนะนำมอบนโยบายต่างๆที่เป็นนโยบายของคณะสงฆ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเผยแผ่กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่กิจกรรมที่สำคัญของคณะสงฆ์ไทยของประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นการเชิดชูสถาบันหลักของประเทศไทยเราทั้ง3คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กิจกรรมอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาข้ามประเทศข้ามโลกแล้วก็เป็นกิจกรรมความร่วมมือของพระสงฆ์ไทยของผู้แทนประเทศไทยของคนไทยจากประเทศไทยสู่โลกต่างๆสู่ประเทศในโลกต่างๆนะจึงถือว่ากิจกรรมในที่ผ่านมานี้รวมถึงขณะนี้แล้วจะทำต่อไปก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยการใช้ธรรมะที่เป็นความเมตตาต่อกันความเอื้อเฟื้อต่อกันความเห็นอกเห็นใจกันและกันอย่างนี้เป็นต้นก็จะเกิดประโยชน์สำหรับการทำงานร่วมกันสำหรับการทำงานเพื่อสันติภาพของโลกสันติภาพของตนสืบต่อไป